สวัสดีครับวันนี้วันที่2ธันวาคม2565นะครับมากับเซตที่สีแดงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับดาวโจนส์ก็ลบ194จุดเซตก็ลบ6จุดนะครับแล้วก็มาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับค่าน้ำมัน WTI กับเบนซ์สปอตก็ยังสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ต่ำกว่า90ดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทก็กำลังจะค่อยๆขึ้นมานะครับแต่ว่าดูโดยรวมก็ยังคงแข็งค่านะครับทั้งเงินเยนแล้วก็เงินบาทเราก็ไปดูการสแกนหุ้นวันนี้เรามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจที่พอจะทำกำไรให้กับเราได้บ้างนะครับดูจากนะครับแนวโน้มนะครับว่าเราใช้ตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับแล้วก็มี EMA 3วันสูงกว่า EMA 3วันแล้วก็สูงกว่า EMA 200วันนะครับมี3วันกับ200วันนะครับแล้วก็มี RSI ตั้งแต่50ถึง65นะครับซึ่งเป็นจังหวะขาขึ้นมีดีนิเลกชันนะครับใช้โล100วันนะครับแล้วก็มีบรูเจอร์แบนนะครับแล้วก็มี SMO นะครับอีกตัวหนึ่งตั้งแต่40ถึง65ซึ่งจังหวะพวกนี้จะเป็นจังหวะที่หุ้นแต่ละตัวจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเราก็กดเซฟกดรันสกรีนขึ้นมานะครับก็จะได้หุ้นเจ๋าๆมา3ตัวนะครับสุดยอดเลยนะครับเราก็เมื่อสักครู่ลืมดูนะครับว่าใช้ตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทก็คือใช้10บาทตั้งแต่10บาทถึง35บาทนะครับเราก็จะลองแก้จาก10บาทเหลือ1บาทแล้วกันนะครับถึง35บาทจะมีกี่ตัวนะครับกดเซฟกดรันสกรีนดูก็ได้หุ้นมาเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปจะลองดูเลยนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเครื่องมือของเรานั้นพร้อมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่เครื่องมือที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่เราต้องดูก็คือจะมี RSI นะครับใส่ RSI ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ MACD นะครับ MACD ก็พร้อมนะครับแล้วก็ใส่วอลลุ่มนะครับสำคัญก็คือค่าวอลลุ่มนี่สำคัญมากนะครับจังหวะที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านเก็งกำไรก็คือว่าท่านจะต้องเก็งกำไรในหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันนี่คือสูตรสำเร็จในการเก็งกำไรนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าราคานั้นจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเราก็จะมีmarket เขาเรียกอะไรมาเขาเรียกอะไรนะมีไซด์อัพไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับมีแกปในการไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นหุ้นตัวแรกก็จะเป็น JWD นะครับ JWD นั้นก็ถ้าเกิดท่านเข้าที่ 21.90 นะครับราคาที่จะทำกำไรให้กับท่านก็โดยประมาณก็คือ23.20 บาทนะครับอันนี้ก็คือเราเก่งกำไรแบบคร่าวๆให้ท่านได้รับทราบนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไม่ได้แนะนำให้ท่านเล่นหรือท่านทำกำไรนะครับแต่ว่าเราก็จะบอกว่าท่านควรที่จะใช้สติสตังแล้วก็ในการพิจารณานะครับว่าควรจะลงทุนหรือไม่นะครับโดยที่เราจะค่อยๆเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าหุ้นที่เราสแกนออกมาจากโปรแกรม S-Pen Mobile นี้เป็นแนวโน้มใดนะครับตัวนี้นะครับ JWD ก็มีราคาเริ่มต้นที่ 21.90 ซึ่งก็จะสามารถทำกำไรให้กับท่านไปได้อีกเป็น23บาทนะครับเพราะจังหวะของหุ้นนั้นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนี่ก็คือแนวโน้มตัวแรกนะครับที่เราอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า JWD นั้นเหมาะสมอาจจะมีค่าควรที่ท่านจะพิจารณาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท่านต้องไปลองพิจารณาแล้วก็ลองประเมินราคาดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับท่านก็ลองดูนะครับ JWD ตัวแรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น NSL นะครับ NSL ก็เป็นจังหวะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเขามีที่ทำกำไรเริ่มจากราคาอยู่ที่ 21.90 เขาก็จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปให้กับทุกคนไปที่ราคาสัก27บาทเขาบอกว่าราคาก็จะมาที่26-27บาทสำหรับ NSL ก็จะทำกำไรให้กับทุกคนนะครับอันนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่า CMO นั้นชี้ขึ้นนะครับ MRSI ก็ชี้ขึ้นนะครับแล้ว MACD ก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วอยู่เหนือเส้น signal นะครับเพราะฉะนั้น NSL นี้ก็ยังคงทำกำไรนะครับในตลาด
ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่เราเรียนให้ทราบหรือเปล่าเพราะว่าอินดิเคเตอร์ของเราชัดเจนนะครับว่ามันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปมีวอลุ่มเข้ามานะครับก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็เส้น2ระวันก็อยู่ด้านล่างสุดเส้น2ระวันก็อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่ลิเนียร์เรคชั่นสูงสุดนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะสมหรือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าchannel เรานั้นก็ตีค่าความหมายเป็นกลางนะครับท่านจะเชื่อหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองถัดมานะครับตัว UBOT นะครับจังหวะนี้เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับเราก็ไม่แนะนำให้ท่านเล่นนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านจัดเข้ามาในกลุ่มแต่ว่าถ้ามันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเข้าใจว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นไปเกินอยู่เหนือเส้น2ระยะวันเราก็ต้องมาดูอินดิเคเตอร์ของเราก่อนนะครับว่ามี CMO ยืนเหนือมี RSI ยืนเหนือแล้วก็มี MACD ยืนเหนือแต่ว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับฉะนั้นตัวนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าท่านจะลงทุนหรือเปล่านำมาเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าจังหวะของมันนั้นอยู่ที่10บาทแล้วถ้าเราดู Time Frame Week นะครับมันมีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปได้ต่อเนื่องหรือเปล่ามันก็ยังคงไม่ทำกำไรต่อเนื่องถ้าดูจาก Time Frame Week นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าตัวนี้มีโอกาสหรือเปล่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำกำไรได้แต่ว่าดูจากตรงนี้เราก็ทาง Channel เราก็ฟันธงว่าดูไว้อย่างเดียวดีกว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อเลยนะครับสำหรับ UBOT นะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับถัดมาก็คือกันกุลนะครับกันกุลนั้นเป็นจังหวะใดครับกันกุลก็จะเป็นจังหวะค่อยๆขึ้นทำกำไรแล้วจะมีแกปตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คือที่ราคา 5.45 ถึงราคา 5.54 ก็ยังคงมีแกปน้อยๆแล้วก็มี CMO กำลังขึ้นไปแล้วก็มี RSI กำลังชี้ขึ้นแล้วมี MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณมีวอลุ่มเข้านะครับก็หมายความว่ายังคงเป็นโอกาสทำกำไรได้นะครับเพราะว่าราคานั้นยังคงไซด์เวย์อัพแล้วเป็นขาขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าตัวกันกุลเราก็ยังคงมีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้ต่อไปถัดมานะครับเป็นหุ้น AGE นะครับ AGE นั้นเป็นจังหวะอะไรครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขึ้นสูงสุดเขาก็ไซด์เวย์ดาวลงมาเมื่อไซด์เวย์ดาวลงมาเจอเส้น2ระวันเขาจะดีดกลับขึ้นไปนี่คือแนวโน้มของการทำกำไรสำหรับ AGE นะครับเพราะอะไรครับ CMO นั้นชี้ขึ้น RSI นั้นก็ชี้ขึ้นถึงออกด้านข้างเพราะนั้นก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ MACD ก็ยังคงพุ่งขึ้นไปที่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็แถมมีวอลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ตอบแทนให้กับท่านนักลงทุนอันนี้ก็จะขึ้นไปที่5บาทนะครับสำหรับ AGE นะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา 4.28 บาทนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำกำไรให้ท่านสูงสุดไปที่5บาทท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็ดูจากหลายๆไทม์เฟรมนะครับดูไทม์เฟรมวีคนะครับมีแกปนะครับมีแกปให้เห็นนะครับว่ายังคงมีโอกาสที่จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือเส้น2ระยะวันยืนเหนือกึ่งกลางบริจาคแบนราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอันนี้คือเรียนตรงตามตรงให้ท่านทราบว่าท่านจะเก็งกำไรยังไงนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับถัดมานะครับถัดมานะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือ CRANE นะครับจังหวะของเขาเป็นจังหวะที่กำลังจะค่อยๆตอบแทนให้กับทุกคนนะครับก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับ CMO ก็เป็นผลบวก RSI ก็จะเป็นผลบวกแล้วก็ MACD ก็ยังคงเป็นผลบวกเพียงแต่ว่ายังไม่มีวอลุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงไซด์เวกไปด้านข้างนะครับแล้วเมื่อจุดหนึ่งเมื่อมีวอลุ่มเข้ามาตลาดรับทราบราคาก็จะพุ่งขึ้นไปถึงลิเนียร์เรคชั่นด้านบนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านเข้าที่ราคา 1.48 แล้วก็มันมีโอกาสที่จะไปที่2บาทได้นะครับยืนยันด้วย Time Frame Week นะครับตามเฟรมวีคบอกว่าถ้าจะไปที่2บาทได้นั้นอาจจะต้องพุ่งทะลุเส้น2ระยะวันพุ่งทะลุเส้น2ระยะวันที่ราคาประมาณ 1.85 ใน 1.56 หรือ 1.55 นะครับดูจากแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนแกนลีนิเลคชั่นในไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับท่านดูแล้วท่านคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับจังหวะแบบนี้ที่จะค่อยๆเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยน
ลักษณะของการเดินทางของราคานะครับก็อยากให้ท่านได้พิจารณาดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านดูแล้วมองเห็นแล้วว่ามันยังคงมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้ท่านก็ชะลอตัวนะครับแต่สิ่งที่เราอยากให้ท่านให้ความสนใจก็คือปัจจุบันนี้มันเป็นtime frame day แล้วก็มันไซด์เวย์ขึ้นไปเมื่อเขาไซด์เวย์ขึ้นไปราคามันก็ยืนเหนือกว่าเส้น2เลวันเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปอันนี้ก็คือเราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์เพื่อเป็นองค์ประกอบนะครับว่าเขาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องยืนยันด้วยอินดิเคเตอร์สำคัญนะครับจากกราฟเทคนิคที่ดูแนวโน้มของราคาของหุ้นทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านชอบใจว่าเรามองแนวโน้มแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะกลับมาแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆหาทางแต่ในหุ้นแต่ละตัวที่เราสามารถสแกนเข้ามาได้ในวันนี้นะครับเรารอดูกันต่อไปนะครับว่าราคาตอนนี้เซตอยู่ที่ 1,600 กว่าจุดนะครับมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปที่ 1,700กว่าจุดหรือเปล่าอันนี้ย่อตัวลงมานะครับประมาณ 5-6 จุดนะครับเพราะฉะนั้นราคาของเซตนั้นเมื่อย่อตัวลงมาราคาของหุ้นต่างๆก็มีการชะลอตัวนะครับเพราะว่าวอลลุ่มนั้นก็ออกตามความเคลื่อนไหวของเซตเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราต้องมาประมวลผลแล้วก็ตีความให้เกิดสิ่งที่พอจะเป็นไปได้นะครับทุกคนครับก็ฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ค่อยๆพิจารณาดูนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้นี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับว่าจะมีสิ่งใดที่มาฝากกับทุกท่านนะครับว่าเราจะทำยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือจะคาดหวังหรือเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็ตามพี่นาดูนะครับทุกคนครับยังไงก็ขอให้ทุกคนรอดแล้วก็อยู่รอดแล้วก็ทำกำไรได้อย่างงดงามให้เป็นล้านให้เป็นแสนให้เป็นล้านบาทขอให้ทุกคนนั้นกินกำไรอย่างมีความสุขนะครับแล้วทำกำไรให้ได้นะครับเราก็มีความมุ่งหวังเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ